ท่านผู้ชมเรื่องของเด็กๆผมก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันเสาร์ต่อเนื่องมาวันอาทิตย์เพราะอย.ได้ประกาศให้เฝ้าระวังหลังจากตรวจพบการปนเปื้อนของสารที่ชื่อว่าเอทิลีนไกลคอลในยาน้ำสำหรับเด็กเรียกคืนยา15รายการ31รุ่นการผลิตท่านผู้ชมและขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบถ้าพบยารุ่นหมายถึงดูทั้งยี่ห้อและดูทั้งรุ่นนะแต่แน่นอนผลกระทบเนี่ยพอคนอาจจะไม่สงสัยรุ่นแล้วเอาเป็นว่า15รายการ31รุ่นการผลิตเราสลับให้ขึ้นให้ดูหน้าจออย่างรวดเร็วไล่เรียงไปถ้าผู้ปกครองดูเป็นยี่ห้อนี้และรุ่นการผลิตตามที่ปรากฏหน้าจอเนี่ยให้หยุดใช้แต่ไม่ต้องวิตกอย.บอกนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องวิตกก็เพราะว่าคือก่อนจะมาถึงไม่ต้องวิตกผมต้องบอกตรงนี้ก่อนสารเอทิลีนไกลคอลเนี่ยเป็นของเหลวซึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่นรสหวานมีความเป็นพิษระดับกลางค่ะนิยมใช้เป็นสารป้องกันน้ำแข็งตัวและสารหล่อเย็นแล้วก็ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์เมื่อปลายปี 65 องค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยออกประกาศเตือนว่าพบยาน้ำไซรัปสำหรับเด็ก4ยี่ห้อมีการปนเปื้อนสารอันตรายที่เด็กกินยาเข้าไปอาจจะไตวายตายได้ทั้งหมดเมื่อครั้งปี 65 เนี่ยผลิตในอินเดียก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กในอินโดนีเซียและแกมเบียเนี่ยมีเสียชีวิตจากไตวายนะคะเป็นจำนวนมากซึ่งผลจากการวิเคราะห์ในห้องแลบยืนยันว่ายาที่พบอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อครั้งปี 65 4 ยี่ห้อที่ผลิตในอินเดียเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าไดเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอลซึ่งเป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหารไอ้ที่เราพบการปนเปื้อนของเราที่อย.ประกาศเตือน15รายการสารผลิตรุ่นการผลิตเนี่ยเป็นตัวหลังเอทิลีนไกลคอลค่ะปีตุลาคมปี 66อินโดนีเซียเนี่ยทางการออกมาระบุนะคะว่าพบยาแก้ไอน้ำเชื่อมยี่ห้อหนึ่งของผู้ผลิตในประเทศเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วก็มีเด็กอีกหลายสิบคนในแกมเบียและอุซเบกิสถานที่เสียชีวิตจากการกินยาน้ำแก้ไอที่มีเอทิลีนไกลคอลเป็นสารอันตรายปนเปื้อนอยู่นั่นก็แปลว่าอาจจะมีการผสมหนักมากเลยเพราะณขณะนั้นเนี่ย4ตัวของบริษัทหนึ่งซึ่งผลิตอินเดียอย่างที่ว่าไปปนเปื้อนของสาร2ตัวที่มีผลต่อไตเด็กในแกมเบียเนี่ยชีวิตถึง70รายทั้งนี้ทั้งนั้นอย.ในตอนนั้นได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่พบข้อมูลการนำเข้าและไม่พบการขายบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยแต่เนื่องจากเป็นหนึ่งใน2ตัวที่เคยเป็นประเด็นใหญ่อย่างที่บอกไปเนี่ยน้องใบเอทิลีนไกลคอลเนี่ยค่ะก็หลายคนอาจจะตื่นตระหนกอย.ก็เลยแจ้งว่ากรณีนี้เนี่ยที่พบคือมีสารปนเปื้อนตัวนี้เกินมาตรฐานแต่ถ้าจะให้เกิดพิษเฉียบพลันถึงขนาดอันตรายรุนแรงเนี่ยจะต้องกินมากถึง500ขวดค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลนะคะสมมุติว่ามีอาการผิดปกติใดๆอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหลังการใช้ยาขอให้พบแพทย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย.เรียกเก็บคืนยาดังกล่าวออกจากท้องตลาดค่ะและประชาชนที่มียารุ่นการผลิตที่ถูกเรียกคืนเนี่ยให้ระงับการใช้ยานะคะเขาก็จะระบุเป็นรุ่นการผลิตยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ชมตัวที่1เป็นเลขทะเบียนอะไรชื่ออะไรตัวยาสำคัญคืออะไรและรุ่นการผลิตตั้งแต่ปีไหนอย่างไรก็จะเห็นตามที่ประกาศออกมานี่เป็นเรื่องใกล้ตัวยาน้ำสำหรับเด็กท่านผู้ชม